สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะนี่ก็เดือนสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะคะอาจารย์วิเชียรก็ยังนำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากแฟนรายการทุกต้นชั่วโมงนะคะซึ่งเราพบกันสดๆนะคะจาก Miracle Studio กาตนาบางใหญ่นะคะเวลาใหม่ 4:30 ถึง 6:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางสำหรับคุณผู้ชมกันก่อนนะคะที่ต้องการจะพูดคุยกันในรายการนะคะสำหรับสายสดนะคะต้องลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493หรือ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรามีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์มาทุกๆวันอังคารนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งเพื่อที่จะประกอบกิจการธุรกิจต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะในหัวข้อที่เราติดค้างกันไว้นะคะการจัดแต่งตกแต่งร้านเพื่อประกอบกิจการคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการหาทำเลแล้วเราพูดถึงองค์ประกอบของการตกแต่งร้านภายนอกวันนี้เราพูดถึงว่าการตกแต่งร้านไม่ว่าภายนอกหรือภายในขึ้นกับองค์ประกอบ5อย่างก็คือ1รูปภาพซึ่งประกอบด้วยสีกับแสงนะครับแล้วก็รูปภาพสีกับแสงนี่เป็นรูปเดียวเราเรียกรูปอันที่2ก็คือรสชาติในกรณีที่เป็นร้านอาหารถ้าไม่ใช่ร้านอาหารก็ไม่ต้องนะร้านที่3ก็คือเรื่องกลิ่นที่สำคัญนะเข้าที่ไหนถ้ากลิ่นสาสานี่ก็อยากเข้าค่ะนะครับร้านที่3 4ก็คือเสียงแปลว่าต้องมีเสียงไพเราะถูกโสดของผู้เข้าไปนะแล้วสุดท้ายก็คือความรู้สึกให้บรรยากาศความสัมผัสหรือความรู้สึกเวลาเข้าไปแล้วเกิดความสุขใช่ต้องฟิลกู๊ดจริงๆลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราพูดไปแล้วทีนี้การจัดตกแต่งอาคารเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนภายนอกอาคารกับส่วนที่เป็นภายในอาคารในการภายนอกอาคารเนี่ยเราต้องจัดให้ดีเพราะว่าภายนอกเป็นส่วนแรกที่ดึงคนให้เข้าไปในร้านสิ่งที่คนมองเห็นใช่เพราะคนมองเห็นแล้วจะเข้าไปในร้านเลยมั้ยอยู่ที่ข้างนอกเลยใครที่ไม่คิดว่าข้างนอกอ่ะสำคัญเนี่ยคิดผิดทันทีเลยค่ะเพราะถ้าข้างนอกไม่หรูหรือว่าไม่โดดเด่นพอให้คนมีความรู้สึกว่าเข้าไปก็ไม่ดึงดูดคนก็จะไม่เข้าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยร้านที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีโลโก้ดังๆเนี่ยคนจะเข้าเลยทั้งที่จะไม่เห็นอะไรเพราะว่าเขาคุ้นไงเขาคุ้นนะครับทีนี้การจะจัดภายนอกให้สำเร็จเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือก่อนเข้าร้านเนี่ยภายนอกที่ใช้ตามองเห็นจากภายนอกเข้าไปอันแรกก็คือป้ายค่ะป้ายเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่ชัดเจนและมองเห็นอย่างชัดเจนด้วยแล้วป้ายเนี่ยนะคนไทยมักจะติดรูปแบบตรงที่มีแค่อักษรแล้วจบแล้วค่ะคุณแปลว่าเป็นไงบางหมายถึงว่าหมายว่าป้ายโดยทั่วไปสังเกตว่าร้านทุกร้านเวลาปิดป้ายจะมีแค่ตัวอักษรนะชื่อร้านแล้วก็ใช่ค่ะแค่นั้นเวลาเราเดินผ่านเราจะมีความรู้สึกแปลกไหมแปลกไหมก็คืออยากจริงๆอยากมีความสนใจกับป้ายนั้นไหมไม่สนใจเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าส่วนใหญ่ก็ติดแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่ดึงดูดมันไม่น่าสนใจเพราะว่ามันก็ผ่านลูกตาไปก็เดินผ่านก็เห็นป้ายก็คือเห็นป้ายไม่สนใจว่ามันคืออะไรเฉยเพราะฉะนั้นแบบป้ายของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นมีรูปภาพสัญลักษณ์หรือโลโก้บางอย่างพอมองด้วยตารู้เลยว่าร้านเนี่ยเขากำลังจะทำอะไรกันหรือผ่านการออกแบบมาแล้วที่ลักษณะของตัวหนังสือบ่งบอกได้ชัดเจนว่านี่คือธุรกิจอะไรใช่ครับเห็นแล้วยังว่ามีความรู้สึกน่าสนใจว่าร้านนี้เขาทำอะไรกันอยู่แล้วเรารู้ทันทีว่ากลุ่มของธุรกิจร้านแบบนี้คืออะไรใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้คือความสำคัญแล้วเราสามารถทำให้รูปภาพในร้านเราเนี่ยติดตาคนมากๆนะฮะมันจะกลายเป็นแบรนด์ทันทีเลยนะแล้วมีความน่าสนใจอย่าเลยนะครับเลิกทันทีเขียนแต่ตัวอักษรแล้วจบค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณทำอะไรและยิ่งบางร้านเนี่ยเป็นตัวอักษรแบบว่าสติ๊กเกอร์แปะอาจารย์ใช่คือแบบนี้ไม่เท่ากับเลยใช่ไม่ดึงดูดแล้วเท่ากับไม่ให้เกียรติคนดูนะค่ะสมัยนี้ครับอันที่สองก็คือว่าการใช้สีและแสงตกแต่งร้านให้โดดเด่นน่าสนใจค่ะสีกับแสงสองส่วนเนี้ยทำให้คนสนใจคุณแพทย์สังเกตไหมเวลาเรามองไปที่ร้านเนี่ย
ถ้าร้านมืดทึมๆเนี่ยอยากเข้าไหมไม่ค่ะไม่รู้จะถูกจีบอ่ะก็ต้องอยู่ว่าเป็นกิจการร้านอะไรแต่ถ้าเป็นผับบาร์ร้านอาหารกลางคืนเนี่ยมืดๆเนี่ยคนก็อยากจะเข้าแต่ว่าภายนอกไม่มืดนะใช่ค่ะถ้าภายนอกมืดต้องไม่มีใครไปแน่เข้าไปหลงป่าหรือเปล่านะคือหมายว่าสีแสงภายนอกสำคัญให้คนเห็นแล้วโดดเด่นค่ะเป็นแสงกับสีนี่เป็นความสำคัญแล้วก็อันถัดไปก็การใช้รูปภาพรูปจำลองหรือโลโก้ต่างๆค่ะคุณแพทย์สังเกตไหมเดี๋ยวนี้มีอาการเอาตุ๊กตาไปวางหน้าร้านกันบางร้านมีการออกแบบแมสคอตของตัวเองใช่ใช่แมสคอตของตัวเองใช่สิ่งเหล่านี้คือความจำเป็นหาอะไรที่ทำให้คนจำได้นะครับแล้วติดตาแล้วก็รูปภาพที่ประกอบรูปภาพบรรยายเนี่ยธุรกิจของร้านเนี่ยนะครับติดอยู่หน้าร้านเพื่อให้คนรู้ภาพเห็นภาพปั๊บมีความรู้สึกอยากใช้บริการเลยค่ะเช่นร้านชาบูก็มีรูปหม้อรูปอะไรต่อมีอะไรรูปมีผักมีหมูใช่แต่ว่าต้องไม่เลอะเทอะนะคือติดพอให้คนมีความรู้สึกว่าอยากใช้บริการไม่ใช่เลอะเทอะไปจนมองอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็คือต้องจัดติดให้มีลักษณะดึงดูดสายตาและมีขนาดที่พอเหมาะกับสายตาไม่ใช่เลอะเทอะนะครับจะเป็นเลอะเทอะได้ต้องเป็นกิจการเดียวนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะใช่ครับติดเพียบเลยค่ะจ้ะซูชิอาหารญี่ปุ่นนี่โอ้โหเยอะเลยใช่ไหมครับแต่แม้ว่ารูปบางทีเนี่ยถ้ามันใช้เยอะๆก็ได้แต่มันต้องมีศิลปะทำให้ดึงดูดเนี่ยจริงใช่ไหมมันเป็นศิลปะการดึงดูดนะอันหนึ่งที่คนไม่เคยสนใจและร้านรุ่นเก่าๆเนี่ยพลาดอย่างแรงมากเลยคุณแพรรู้ไหมคือข้อสุดท้ายที่เราจะพูดเนี่ยคือทางเข้าออกทางเข้าออกร้านรุ่นเก่าๆเป็นยังไงคะคุณสังเกตคุณแพรสังเกตไหมร้านรุ่นเก่าๆมักจะเอาของมาวางหน้าร้านวางโน่นวางนี่คือเอาของมาวางหน้าร้านอาจจะมาโชว์สินค้าเลยก็พยายามวางอยู่หน้าร้านทางเข้าเลยเพราะเวลาจะเข้าร้านต้องประเภทเดินอิงเบี่ยงเข้าไปเห็นมันเยอะหนูเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะตามห้างทุกวันนี้เหมือนจะมีอยู่บ้างใช่ครับร้านใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยจะมีก็คือคนเข้าใจว่าหน้าร้านเนี่ยเอามาวางนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวคนเดินบิดเบียดแซะเข้าไปเนี่ยเวลาเราเอาอะไรมาวางไว้หน้าร้านเนี่ยในด้านหลักทางโหราศาสตร์นะฮะหรือเชฟภูมิถือว่าเป็นการกีดขวางความก้าวหน้าของตัวเองเพราะเราถือว่าประตูทางเข้าคือการไหลเข้าออกของลาภและโชคต้องเปิดกว้างๆใช่ร้านทางเข้าออกต้องสะดวกและง่ายค่ะคุณแพทย์เคยสังเกตไหมทำไมร้านประเภทสะดวกซื้อทั้งหมดเนี่ยไม่ให้คุณแพทย์เอามือจับผักเพราะว่ามันต้องสะดวกนะใช่ครับมันถึงคำว่าสะดวกซื้อมันจะต้องทุกอย่างต้องง่ายไปหมดมันต้องออโต้เลยแหละเข้าไวเข้าไวปอกไวคือเข้าไวออกช้าใช่เพราะเรามีกับดักอยู่ในร้านเองเพราะฉะนั้นแปลว่าประตูเข้าออกต้องสะดวกสบายมากในการเข้าออกแล้วต้องสว่างสวยพอให้คนเห็นทางเข้าออกได้ง่ายคนเนี่ยจะเกิดความระแวงโดยสัญชาตญาณนะฮะเวลาร้านเนี่ยทางเข้าออกไม่สะดวกแหละแล้วมองเข้าไปไม่รู้คืออะไรเนี่ยคนจะไม่เข้าในสมัยก่อนเนี่ยร้านเนี่ยจะใช้พวกไอ้ประตูเหล็กอะนะประตูยืดอะแล้วมักจะประเภทยืดปิดไว้บางๆเงี้ยคนจะไม่เข้าเพราะไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีอะไรอ๋อแล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดอยู่หรือเปล่าด้วยแล้วยิ่งร้านคนรุ่นเก่านะคนเก่าๆเนี่ยมักจะเปิดร้านเนี่ยเปิดไฟให้มันสลัวๆเพราะประหยัดไฟคุณแพทย์สังเกตร้านเก่าๆเนี่ยจะไม่พยายามเปิดไฟในบ้านเพราะถือว่ากลางวันไม่ต้องเปิดทำให้คนมองเข้าไปแล้วมืดๆการมองมืดๆเนี่ยนะที่ใดก็แล้วแต่นะที่บรรยากาศออกมืดทึมเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ก้าวหน้ายกเว้นแต่ธุรกิจกลางคืนอย่างที่คุณแพรบอกนั่นคือธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจที่กลางคืนเนี่ยอย่างนั้นโอเคนะแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่ประเภทค้าขายใช่ถ้ากลางคืนมาเปิดไฟสีขาวสว่างจ้านี่มันก็ไม่ไหวไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะ มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องดูให้พอเหมาะกับลักษณะของธุรกิจแล้วจำไว้นะทุกร้านนะที่จะเปิดในปัจจุบันประตูทางเข้าคือจุดเริ่มต้นของโชคลาภต้องสะดวกสบายเข้าออกง่ายและกว้างขวางสะดวกสบายและเปิดได้ง่ายแต่เดินเข้าไปแล้วถ้าชนของนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้คือข้างหน้าในส่วนที่เป็นด้านหน้าต้องสะดวกสบายถึงแม้ว่าเข้าไปแล้วก็ต้องมีความสะดวกสบายก่อนค่ะก่อนที่จะเป็นสิ่งของก่อนไปเจอสิ่งของค่ะนะเดี๋ยวคราวหน้าจะอธิบายตรงนี้ทีนี้เมื่อเราก้าวผ่านจากด้านหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะคือภายในจริงๆแล้วการตกแต่งร้านเนี่ยจะแบ่งเป็น2 3ลักษณะก็คือร้านอาหารร้านให้บริการเช็คร้านตัดผมร้านเสริมสวยสปาหรือไปรษณีย์คือให้บริการกับร้านค้าปลีกหรือค้าที่ค้าขายลักษณะไม่เหมือนกันและค้าขาย3พวกนี้จะไม่เหมือนกันอาหารจะมีลักษณะการจัดที่แปลกออกไปส่วนการให้บริการก็อีกลักษณะนึงนะครับแล้วก็ขายปลีกก็อีกลักษณะนึงนะครับเรามาพูดถึงก่อนเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยสิ่งของที่จะใช้ในร้านคือสีก่อนร้านเนี่ยนะครับร้านอาหารเนี่ยกับร้านค้าปลีกเนี่ยนะฮะคุณแพรรู้ไหมการให้แสงกับสีต่างกัน
คยสังเกตไหมต่างจากอะไรคะระหว่างร้านอาหารกับการเลือกใช้สีเขาจะต่างกันภายในร้านเนี่ยเวลาคุณแพรเดินเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยค่ะหรือร้านที่เกี่ยวขายปลีกทำไมสีถึงต่างกันแสงก็ต่างกันทำไมเพราะอะไรเพราะว่าต้องถ้าร้านอาหารก็ต้องทำให้ดูสะอาดให้ดูน่ารับประทานให้ดูคนแบบหิวข้าวแล้วทานอาหารได้คุณแพรเคยสังเกตไหมว่าร้านอาหารจะไฟไม่สว่างมากจะนวลนวลแต่ไม่มืดแต่แสงจะออกนวลนวลและสีก็สว่างสีก็เป็นสีนวลนวลแต่ต้องสว่างอยู่แต่ต้องสว่างแต่ไม่ได้สว่างจัดนะครับเพราะว่าไม่ใช่กลางคืนนะเป็นอาหารที่มองเห็นอาหารชัดแต่เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไฟประเภทขาวจะจัดแต่เป็นไฟประเภทพวกคล้ายๆกับออกเหลืองเหลืองและนวลนวลนวลหน่อยแปลว่ามันทำให้ดูไม่สกปรกแปลว่าถ้าไฟขาวจัดเนี่ยอาจจะทำให้ดูมันแสบมันก็ไม่ค่อยสบายจริงๆความรู้สึกอย่างนี้เวลาคุณแพรทานข้าวเนี่ยต้องการความสบายใจไหมต้องการค่ะแล้วถ้าไฟแรงๆที่สว่างมากๆเหมือนร้านในเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนมันมีความรู้สึกไม่อยากทานข้าวใช่มันจะแล้วก็มีความรู้สึกเร่งรีบไงใช่ใช่ค่ะแสงที่สว่างจัดๆในร้านอาหารทำให้คนเร่งรีบทานข้าวแล้วไม่ได้อรรถรสในการทานแล้วจะอยู่ร้านเร็วคืออยู่แล้วรีบไปเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ไปก็แสดงว่าสั่งเฉพาะอะไรอาหารจานด่วนแล้วรีบกินแล้วรีบไปอย่างอื่นไม่เอาไม่ได้สั่งเลยใช่ก็จะสั่งแต่ว่าอาหารจานเดียวแล้วก็รีบไปเขาเรียกว่ากินเร็วไปเร็วใช่ค่ะเพราะว่าเคยเจอร้านไฟขาดแล้วตัวเองอ่ะจะรู้สึกร้อนแล้วเหมือนมันไม่สบายใจที่จะอยู่ค่ะเหมือนไปเถอะกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเมนูดีๆทั้งหมดที่เหลืออยู่ในร้านจะสั่งไหมไม่มีใครสั่งไม่เวลาอาหารเนี่ยจะต้องมีแสงที่เนียนตานวลตาบรรยากาศเหมือนคล้ายๆว่าล่มลื่นอ่ะนะคะใช่ครับนะอันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านการให้บริการต้องสว่างต้องสว่างเพราะว่าคนเลือกของต้องอ่านฉลากตัวจิ๋วๆให้ชัดเจนถูกครับต้องอ่านฉลากต้องอ่านอะไรแล้วต้องเลือกต้องดูวัสดุอะไรต่างๆค่ะทีนี้มืดไม่ได้สว่างให้เห็นชัดเลยต้องชัดต้องเห็นสีชัดด้วยครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นร้านประเภทพวกเสริมสวยเช่นร้านทำผมร้านเสริมสวยต่างๆสปาเนี่ยค่ะสีจะต่างกันยังไงละถ้าเป็นสปาเนี่ยมันจะต้องมืดนิดนึงมันต้องสลัวนิดนึงใช่ครับแบบเดียวกับร้านอาหารใช่แต่ทุกวันนี้อาจารย์ร้านเสริมสวยเมื่อก่อนอาจจะสว่างกว่าปัจจุบันนะฮะสมัยนี้นี่มีการเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันนะคะคุณแพรก็ไม่ปัจจุบันร้านเสริมสวยเนี่ยแสงที่เขาใช้เป็นแบบไหนรู้ไหมแบบไหนคะเป็นประกายระยิบระยับแทงลูกตาเนี่ยหรอคะแต่นิดหน่อยเขาไม่ทำคือให้มันมีลักษณะเป็นแสงค่อนข้างสว่างแล้วมีประกายของการวางมุมสินค้าที่ดูลักษณะโดดเด่นแล้วมีแบบประกายค่ะดูให้มันมีลักษณะหรูหราเนี่ยคุณแพรสังเกตว่าเขาจะติดไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้ตัวห้อยลงมาพวกโมบายมีแสงกระจายมีสีเงินสะท้อนแสงใช่นั่นแหละลักษณะเพื่อให้ดูมีความรู้สึกหรูหราทำให้คนที่เข้าไปใช้บริการมีความรู้สึกหรูหราทันสมัยนั่นแหละคือองค์ประกอบของเขาต่างจากร้านประเภทอเมริกันอีกแบบหนึ่งค่ะงั้นเราต้องตามให้เท่าทันของพวกนี้ไม่ได้แพงนะฮะแต่เลือกให้พอเหมาะนะครับทีนี้นะครับการให้เสียงค่ะนี่เรื่องสำคัญนะร้านอาหารก็ดีหรือร้านอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเวลาเข้าไปเนี่ยถ้ามีเสียงเพลงเนี่ยเบาๆคลออยู่ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกไงคนซื้อสบายค่ะครับแล้วจะยืนอยู่นานมันเพลินค่ะแล้วจะยืนอยู่นานค่ะแต่อย่าเพลงล็อกนะครับ เดี๋ยวจะไม่ซื้อของกันค่ะล่าสุดหนูไปเกาหลีค่ะอาจารย์มีร้านนึงหนูว่าเขาน่าจะเปิดเพลงผิดค่ะอาจารย์กลางวันนะคะเหมือนอยู่ในผับเลยค่ะเสียงดังมากนะคะอาจจะเรียกเด็กวัยรุ่นเข้าก็ได้ก็มันไปอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าเสียงเพลงเนี่ยถ้าเป็นเสียงที่เย็นๆหรือเป็นทำนองเพลงไม่มีเสียงร้องเนี่ยนะแล้วเรียกเป็นเสียงเมโลดี้เนี่ยจะทำให้คนยืนอยู่ในร้านได้นานมากมันสบายอารมณ์ครับมีความรู้สึกปลดปล่อยทางลงแล้วเขาจะมีความรู้สึกไม่รีบร้อนที่จะออกไปไหนการไม่ใช่การไม่รีบร้อนเนี่ยทำให้เขามีกำลังจ่ายสูงขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะหยิบสินค้าและซื้อได้มากขึ้นอันถัดไปคือการจัดวางสินค้าการจัดวางสินค้าเป็นเรื่องสำคัญและต้องให้ถูกตำแหน่งสินค้าที่เป็นจุดเด่นของร้านจะต้องเห็นชัดเจนและโดดเด่นหมายความว่าหยิบง่ายและที่สำคัญก็คือสินค้าที่มีราคาอย่าวางไกลตาเพราะหายง่ายงั้นสินค้าที่โดดเด่นต้องอยู่ใกล้กับคนดูแลนะและยิ่งไกลจะต้องมีราคาน้อยลงนั่นคือหลักการจัดวางและสินค้าที่เป็นโลโก้หรือเป็นความสัญลักษณ์ของร้านเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่เห็นทันทีที่เข้าไปเพราะจะดึงดูดคนเข้าไปและสินค้าที่มีความสำคัญรองไปเนี่ย
จะต้องวางห่างออกไปเพื่อให้คนดึงเข้าไปสนใจในสินค้าอื่นที่เกี่ยวพันกันจัดวางนี่ไม่การจัดวางธรรมดาซึ่งทุกคนก็ทราบนะครับแต่เดี๋ยวจริงๆเราจะมีเรื่องการใช้พื้นที่แบบชีพุ่งเห็นว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่พูดถึงสัปดาห์หน้าค่ะนะครับมีเรื่องของกลิ่นด้วยใช่เรื่องของกลิ่นถัดมาก็คือกลิ่นร้านที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันแห้งแล้งนะถ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบไหนก็ตามที่มันเป็นกลิ่นหอมเย็นๆนะฮะแล้วก็ไม่ฉุนเฉียวจนเกินไปเนี่ยค่ะคนเวลาเข้าไปเนี่ยอยากอยู่นานแต่ร้านบางอย่างเนี่ยอย่างแพร่นะฮะหลังร้านอาหารหรือร้านขายขนมเนี่ยต้องเป็นกลิ่นอาหารต้องเป็นกลิ่นอาหารนะครับแล้วขนมปังนี่ต้องขนมปังต้องใช่เลยต้องลอยมาเลยรู้เลยแล้วกลิ่นพวกนี้จะต้องพยายามอย่ามันฉุนมากคืออย่ามันแรงจนเกินไปอยู่ไม่ได้ใช่เพราะคนดมนานๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นหอมอ่อนๆของอาหารนะพอเข้าไปปุ๊บก็อยากกินเดี๋ยวนั้นเลยมันอยากกินแล้วไม่ต้องสั่งเลยได้ไหมเอามาวางเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วมันทำให้คนอยากกินนานขึ้นมากขึ้นนะครับนะคะแล้วสุดท้ายอันนึงเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมการจัดวางการจัดวางวัสดุแทนธรรมชาติในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านขายสินค้าหรืออะไรก็ตามนะสิ่งหนึ่งเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์คือต้องการความเป็นส่วนตัวคุณแพ้เคยสังเกตไหมเวลาคุณแพ้เลือกของอะไรคุณแพ้ก็ไม่อยากให้ใครมานั่งมองใช่เพราะฉะนั้นการจะทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวได้นะคือการจัดวางต้นไม้การวางฉากเตี้ยๆเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าเขามองโดยไม่มีใครมาคอยสนใจเขาเขาจะมีอิสระในการเลือกการวางต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในร้านแบบนี้แม้แต่ร้านอาหารยิ่งสำคัญใหญ่แพรเห็นว่าปัจจุบันนะคะเขามีสิ่งที่บางร้านเขามีพื้นที่จำกัดนิดนึงค่ะอาจารย์เขาก็ใช้เป็นสติ๊กเกอร์เขียวๆรูปต้นไม้รูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาติดใช่แต่ว่าบางคนก็ใช้ต้นไม้เทียมคือคุณแพรสังเกตไหมว่าเวลาคุณแพรเดินเข้าร้านอาหารจะเลือกโต๊ะแบบไหนเลือกโต๊ะที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไม่มีคนรอบข้างเท่าไหร่คนเลือกเก้าอี้นั่งนะเวลาทานอาหารโต๊ะนั่งเนี่ยมองข้างกำแพงก่อนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเป็นมุมหลบมุมคือไม่เหมือนไม่อยากให้มันวุ่นวายกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่คนจะไม่เข้าไปคือตรงกลางตรงกลางร้านที่คนเดินผ่านมากๆใช่จะไม่มียอมใครเข้าไปไม่พยายามไม่เข้าไปเพราะพอลูกค้าเดินเข้าไปในร้านไม่ว่าซื้อของก็เช่นกันนะฮะคนซื้อของพอเดินเข้าไปปั๊บจะมองด้านข้างก่อนเลยค่ะธรรมชาติของคนจะเป็นลักษณะแบบนี้จริงด้วยหนูนึกว่าตัวเองแบบเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วหนูเดินตรงไหนก่อนถูกก็เดินมองด้านข้างก่อนมองด้านข้างก่อนใช่ครับแล้วเขาเอาด้านข้างเนี่ยเป็นวางสินค้าสำคัญสำคัญแล้วล่อให้เดินออกไปเรื่อยๆแต่สังเกตไหมตรงกลางจะนิยมวางถ้าเป็นร้านอาหารตรงกลางคืออะไรรู้ไหมค่ะเขาพยายามจะวางโต๊ะให้คนนั่งแต่ให้นั่งแบบคนเดียวสังเกตไหมคนที่มาคนเดียวมาคนเดียวหรือมาอย่างไม้ก็สองคนคู่หูกันค่ะแล้วโต๊ะเนี่ยเขาต้องการให้คนเข้าไปเลือกนั่งวิธีทำให้คนอยากเลือกนั่งอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยเอาต้นไม้วางหรือฉากเตี้ยถามว่าวางฉากเตี้ยเห็นทั้งหน้ากันไหมก็เห็นนะฮะแต่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมันรู้สึกเป็นส่วนตัวขึ้นเหมือนจะมีอะไรกั้นแต่จริงมันก็กั้นไม่มีไม่มีหรอกแต่ถ้าต้นไม้วางนะทุกคนจะไปนั่งริมต้นไม้หมดค่ะเพราะว่าข้างเราเหมือนจะแบบข้างๆไม่อยากให้มีใครเงี้ยเป็นกำแพงก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้ก็นั่นแหละจะเป็นยังทั้งที่เห็นหน้ากันนะเวลาทานยังก็เห็นงงหน้าเห็นดีแต่ความรู้สึกมันพาไปค่ะเพียงเขาบอกการจัดวางต้นไม้ตรงกลางทำให้คนอยากไปนั่งนะครับนะแล้วก็การจัดวางเก้าอี้ให้เป็นความเป็นส่วนตัวพยายามจัดให้ดีถ้าเป็นร้านอาหารนะต้องจัดให้มีความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าถ้าไม่เป็นส่วนตัวคนบางทีก็อึดอัดที่จะทานค่ะนอกจากประเภทด่วนๆจริงๆทานแบบเร่งด่วนต่างประเทศเนี่ยบางที่ค่ะคือด้วยความว่าลูกค้าเขาเยอะมากเขาแชร์โต๊ะเลยนะคะครับโดยเฉพาะที่ฮ่องกงเนี่ยหลายร้านที่หนูไปเจอเนี่ยก็คือนั่งเลยนั่งเลยตรงไหนว่างมาคนเดียวไปนั่งรวมกับคนอื่นเลยครับคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว ก็จะรู้สึกว่าคุยกันไม่สะดวกถึงแม้ว่าเราจะคุยคนละภาษากับเขาแต่เราก็จะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกใช่ครับแต่ร้านพวกนี้ต้องมีจุดเด่นที่อาหารเขาไม่มีใครขายแบบเขาแล้วไม่อร่อยเท่าเขาเขาถึงทำได้เขาถึงทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านทั่วไปนะไม่ได้เลยเขาไม่สนใจเขาไม่เข้าเลยนะแล้วสังเกตไหมฮะแม้แต่ว่าโต๊ะกว้างๆเนี่ยมีนั่งคนเราก็ไม่อยากนั่งด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นบอกการจัดโต๊ะจะต้องจัดพยายามจัดให้เป็นไพรเวทต้องมองว่าบางคนมาคนเดียวบางคนมาสองคนลักษณะโต๊ะจึงมีลักษณะกระจัดกระจายให้มีลักษณะที่มาเป็นกลุ่มและมาเดี่ยวนะให้เป็นความเป็นส่วนตัวและการจัดวางของพวกนี้สำคัญมากในการจัดร้านแล้วคราวต่อไปเนี่ยเราจะเอาลักษณะรูปของเชฟภูมิเนี่ยซึ่งเป็นทางลักษณะโหราศาสตร์ให้ดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณไว้แล้วค่ะนะพอเราเห็นแผนผังเราจะรู้เลยต่อไปเราจะวางร้านยังไง
แต่ตรงนี้คือหลักวิชากว้างๆที่บอกไว้เรื่องของชัยภูมิอาจารย์คะทุกวันนี้มีอาจารย์ท่านไหนได้นำมาเสนอจริงจริงจริงเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าชัยภูมิเราไม่ค่อยได้ยินเราจะได้ยินคำว่าห่วงจุ้ยใช่ค่ะหลักการห่วงจุ้ยกับชัยภูมิไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ชัยภูมิเป็นวิชาเฉพาะของคนไทยค่ะนะเป็นวิชาเฉพาะคนไทยซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดแต่ในวงการโหราศาสตร์ก็มีการสอนไว้โดยเฉพาะในวิชาทักษะเนี่ยจะมีอยู่พูดถึงความหลักการแม่นยำระหว่างของไทยกับของจีนมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าจริงๆนะถ้าเรามาเอาความรู้ทั้งหมดมาเรียนกันนะฮะวิชาแทบคล้ายคลึงกันแต่ความเชื่อต่างกันและที่ต่างกันอย่างหนึ่งเพราะว่าภูมิศาสตร์ที่ต่างกันเพราะภูมิศาสตร์ของเราเป็นไทยนะแล้วมันอยู่ในภูมิศาสตร์คือจีนอยู่ในแผ่นดินของพื้นที่ของประเทศไทยใช่ของจีนจะอยู่ทางด้านเหนือซึ่งหนาวจัดแต่ของเราอยู่ในเขตอบอุ่นมันต่างกันมันต่างกันแล้วอยู่ในโซนร้อนของจีนอยู่ทางเหนือคือทางโซนหนาวงั้นการวางเชยภูมิเราจึงมองไม่เหมือนกันอ๋อนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะไม่เคยทราบเลยคือเคยคิดว่ามันต่างกันมากจริงๆคนไทยคิดผิดเรื่องนึงนะฮะคนไทยเรามองว่าทิศตะวันออกคือทิศมงคลค่ะจริงๆเนี่ยทิศมงคลของไทยเนี่ยคือทิศใต้โอ้แต่ว่าพอตอนนี้คนเรานึกถึงใต้มันเหมือนแบบมันลงข้างล่างอย่างเงี้ยไม่ใช่ทิศใต้เขาถือว่าเป็นทิศมงคลนะฮะในหลักวิชาของคนโบราณค่ะแต่เราเพิ่งมาเปลี่ยนความเชื่อว่าเป็นทิศตะวันออกหรอคะใช่ครับแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยทิศใต้เนี่ยคือทิศมงคลของไทยมงคลยังไงคะหมายความว่าเวลาวางสิ่งสำคัญจะวางไปทางใต้หมดค่ะนะครับแล้วอย่างพระในบ้านพระเหมือนกันสมัยก่อนเขาจะหันคือพระเนี่ยเขาจะหันว่ามองทางด้านตะวันพระเนี่ยเขาจะหันไปทางเดินค่ะทางสัญจรเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวกับทิศโอ้ฮะแต่ทิศมงคลคือทิศใต้เอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้า มาพูดคุยกันนะคะสัปดาห์หน้าก็เราก็จะมาต่อเรื่องของการตกแต่งร้านเพื่อประกอบกิจการแต่เป็นชัยภูมินะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะเรื่องของทิศทางเรื่องของการหาทำเลในการประกอบธุรกิจหรือทำกิจการอย่างไรให้รุ่งเรืองอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอาจารย์ได้พูดไว้หมดแล้วคุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยสายสดผ่านลงทะเบียนที่024960493 024960494 SMS PIN VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นิเชียนส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ